โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม RV มีผู้ติดตามกว่า 100,000 คนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน 100% เพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม RV มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50 บาทมีแรงคอนถูกๆเยอะสนใจซื้อ ID ทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจอยู่ที่ใต้คลิปนะครับโอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนในช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้มาดูกิจกรรมในเกม RV กันนะมีกิจกรรมอะไรเข้ามาอัปเดตกันบ้างสำหรับกิจกรรมที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เนาะก็เป็นท่องอาณาจักรไทยรับสกินใหม่ของไอริฟีตอนนี้เราก็เหลืออีก1 2 3 4 5 6ประมาณ6อันเนาะก็ถึงจะได้สกินไอริโอเคครับงั้นเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยโอเคครับรางวัลก็มีใบไม้อะไรพวกนี้เนาะโอเคก็อีกขายนิดนึงก็จะได้แล้วสำหรับสกินของไอริก็ได้ปืนฉีดน้ำสงกรานต์มาหลังจากใช้ได้รับค่าความสนิทเพิ่มขึ้นคนละ10 แต้มเราก็ไม่แน่ใจนะค่าสนิททำอะไรแต่ว่าก็คือได้ของไอเทมพวกนี้มาเยอะเหมือนกันยังไม่ได้ใช้ทำอะไรเลย โอเคครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเนาะอันนี้แชมเปี้ยนชิพเมื่อวานเราก็เล่นด้วยก็เดี๋ยวว่างๆจะเอาคลิปที่เล่นแชมเปี้ยนชิพมาลงให้ทุกคนดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็อนาคตก็จะมีเปิดโหมดเล่นพิเศษเล่นเนาะอันนี้ได้แล้วเอฟเฟกต์ไซบอร์กถาวรก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าเป็นยังไงเปิดนี่มันยังไม่โหลดภาพมาเลยอะเอฟเฟกต์วาร์ฟไซบอร์กเนาะกับเอฟเฟกต์วิ่งไซบอร์กเดี๋ยวท้ายคลิปอาจจะทำรีวิวอันนี้ไว้ให้ดูนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมการเติมคูปองเนาะ29 คูปองแล้วก็ล็อกอินที่ครบ7 วันก็จะรับเอฟเฟกต์ไซบอร์กเป็ดน้อยแล้วก็บัตรเนาะก็เอาไว้ในกิจกรรม Mystery Box โอเคครับก็วันนี้เนาะเป็นกิจกรรมกล่อง 100% สกิน4ระดับรุ่นรับกล่องสกิน 100% ระดับ EsteemUltimate Legend และ Heroic เนาะทั้งหมด4 ระดับก็จากในภาพเนาะก็จะมีสกินของ Violet Alarm รอเลี่ยวไอริมูลาดแล้วก็ลิเลียนลิเลียน่าโอ้ยเกือบจำสลับกันชอบจำลิเลียน่ากับรอเลี่ยวสลับกันอยู่ได้เลยโอเคครับก็เป็นกล่องเพียงละกล่องละ99 คูปองนะโดยระยะเวลากิจกรรมนะครับ11 เมษาจนถึง15 เมษานี้เท่านั้นเนาะหรือจะแบบสุ่มได้สกินระดับ Ultimate Legend หรือ Heroic อื่นๆหากมีครบแล้วจะรับเครื่องคัมภีร์ขั้นสูงแทนก็เป็นกิจกรรมสุ่มหาสกินเนาะใครที่ได้ Esteem Ultimate หรือ Legend นี่ถือว่าโชคดีนะเราว่าแต่ถ้าได้ Heroic ก็คือปกติ เราเพราะว่าเท่าที่เคยสุ่มมาเนาะแต่ไม่รู้ว่าในกล่องนี้มันจะแตกต่างจากกล่องอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องเข้าไปดูก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวนี้มารีวิวกล่องนี้ให้คนดูกันเนาะเขาบอกกล่อง 100% สกิน4ระดับก็เป็นการสุ่มแล้วเนาะโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยโอเคครับก็เดี๋ยวกดออกจากตรงนี้ก่อนเนาะอันนี้เป็นสกินของรอเลี่ยวเราทำคลิปรีวิวในช่องแล้วนะใครสนใจก็ไปดูกันได้นะครับสกินสวยมากๆเลยไม่อยากให้พลาดเลยมันสวยจริงๆถ้าพลาดไปน่าจะเสียดายนะครับราคานี้อันนี้เป็นกล่องแจ็คพอตวันสงกรานต์ลุ้นรับแจ็คพอตซัมเมอร์หรือแจ็คพอตญี่ปุ่นมากกว่า11 สกินแจ็คพอตซัมเมอร์ก็มีทั้งหมด7 สกินป่ะน่าจะ7 สกินแล้วก็แจ็คพอตสกินญี่ปุ่น4 สกินเนาะมาพร้อมกับกรอบโปรไฟล์และเป็ดน้อยสูงสุด30 ชิ้นเพียง15 คูปองเท่านั้นต่อกล่องเนาะระยะเวลากิจกรรมนะครับ10เมษายนถึง23เมษายนนี้เท่านั้นเนาะอันนี้เราก็ทำคลิปรีวิวในช่องแล้วล่ะก็ไปย้อนดูกันได้นะครับก็เราสุ่มจนแบบหมดเลยแล้วก็ในกิจกรรมนี้เราก็สุ่มหานี่ด้วยหาท่าเต้นของรอเลี่ยวก็ใครอยากรู้ว่าใช้กี่คูปองก็ไปเข้าไปดูกันได้นะครับคลิปทั้งหมดอยู่ในช่องเลยก็ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าลองไปดูกันได้อยากรู้ว่าได้เป็ดกี่ตัวไปดูกันได้นะครับอันนี้ฉลองสกินไทยทำภารกิจรับไอเทมฟรี28ก็รับพวกนี้เนาะพวกสติ๊กเกอร์เอฟเฟกต์สังหารคนที่4เมษารับอีโมจิอะไรพวกนี้ก็ใครสนใจก็ไปดูกันได้สำหรับกิจกรรมพวกนี้นะก็น่าสนใจอยู่เป็นกิจกรรมฟรีเนาะแค่เข้ามาล็อกอินแล้วเล่นทุกวันเองก็ได้แล้วโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูในหน้าเอ้ยเราเห็นอันนี้วงแหวนเวสนินจาก็เดี๋ยวอาจจะมารีวิวไว้ภายหลังเนาะเด
เดี๋ยวขอไปรีวิวกิจกรรมกล่อง 100% ก่อนละกันโอเคครับก็มาที่หน้านี้เนาะเป็นหน้าร้านค้าเลยก็มาดูกันว่าจะเป็นไงสกินของลิเลียน่ายังมีนี่เลยมีเป็ดน้อยเมื่อกี้เห็นปะโอเคครับมาที่ชุดสุดคุ้มเปิดเพื่อลุ้นรับกล่องสกิน 100% 1กล่องกล่อง 100% สกิน Esteem กล่อง 100% สกิน Ultimate กล่อง 100% สกิน Legend กล่อง 100% สกิน Hero อีกนะครับอันนี้เป็นกล่องที่มีโอกาสได้รับในกิจกรรมนี้โดยกล่อง Esteem หรือ Ultimate โอกาสออก 0.20% สกิน Legend 9.80% นะครับแล้วก็สกิน Hero อีกก็คืออยู่ที่ 90%ก็พอจะเดาได้แหละว่าจะออกเป็นกล่องอะไรเนาะก็น่าจะเป็นฮีโรอีกละมั้งไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องลองมาสุ่มเผื่อเรามีดวงไงเผื่อมีดวงอาจจะออกเป็นเลเจนด์ก็ได้อัลติเมทก็ได้หรือแบบโชคดีจริงๆเป็นเอสตีมเนาะเดี๋ยวมาดูที่กล่อง 100% เอสตีมก็เปิดเพื่อลุ้นรับ1สกินถาวรที่คุณยังไม่มีเนาะก็มีหลายสกินเลยก็เท่าที่ดูน่าสนใจนะก็หากได้รับครบแล้วจะได้เป็นคัมภีร์ขั้นสูงแทนก็เป็นการมาสุ่มลองมาสุ่มกันดูนะว่าจะเป็นยังไงสำหรับกล่อง Esteem แต่ว่าต่อไปจะเป็นกล่องของ Ultimate กล่อง 100% สกิน Ultimate เปิดรับ1สกินที่คุณยังไม่มีกล่องสุ่ม 100% ต้องเปิดทีละ1กล่องเท่านั้นมิเช่นนั้นจะได้รับเป็นเพจแทนต้องระวังนะอันนี้ต้องเปิดทีละ1กล่องเท่านั้นนะอันนี้ Legend ก็เหมือนกันนะ1สกินที่คุณยังไม่มีกล่อง 100% ต้องเปิดทีละ1กล่องเท่านั้นมิเช่นนั้นจะได้รับเป็นเพจแทนอันนี้ก็เป็นคำเตือนเลยเนาะเขาก็จะเตือนทุกกล่องเลยฮีโร่อีกด้วยไหมเนี่ยเปิดเพื่อรับสกินที่คุณยังไม่มีหากมีครบแล้วจะได้รับสกินฮีโร่อีกอื่นๆหรือคัมภีร์ทันทีก็เป็นอะไรที่ก็ลองมาซื้อกันได้เนาะมาสุ่มดูว่าจะได้สกินระดับไหนก็เดี๋ยวกดเข้าไปซื้อเลยกล่อง 100% พิเศษเราเปิดทีละ1กล่องนะเดี๋ยวเราจะเปิดทั้งหมด3กล่องแล้วมาดูกันว่าเป็นยังไงก็ฮีโร่อีกเนาะมันตามค่าเลยได้ฮีโร่อินจริงด้วยได้โซโล่เนาะก็เท่อยู่สำหรับคุณลุงตำรวจเฮ้ยออฟฟิเซอร์สิไม่ใช่ตำรวจแต่ทำไมเหมือนตำรวจแหละแต่เขียนออฟฟิเซอร์หรือเป็นพนักงานเขาเป็นแบบนี้กันเนาะอันนี้ดาร์ซี่เนาะเราก็ทำคลิปดีในช่องแล้วใครสนใจก็ไปดูกันได้นะครับสำหรับคลิปของดาร์ซี่คลิปนี้เล่นก็สนุกดีนะสำหรับตัวของดาร์ซี่โอเคเปิดเลยละกันกล่องฮีโร่อีกเนาะกดเปิดเปิดเลยคึบจะอันดูอินเนาะสกินนี้ก็เท่แหละเอามาใช้กับสกินไซบอร์กเอ้ผ้าวาฟไซบอร์กข้าวที่ไซบอร์กน่าจะเข้ากันไหมน่าจะเข้ากันมั้งโอเคครับมาที่กล่องสุดท้ายกันเพราะเมื่อซื้อได้สูงสุด3กล่องเราก็จะซื้อให้ดูทั้งหมดเลย3กล่องก็เข้ามาดูกันได้เนาะว่าจะเป็นยังไงสำหรับกิจกรรมนี้โอเคครับงั้นมาซื้อเลยกล่องถัดไปกล่องสกิน 100% พิเศษเปิดเลยนะ มันกล่องฮีโร่อีกแหละมันคือกล่องแบบฮีโร่อีกอะฮีโร่อีกลดราคาได้รับสกินของแลสนะครับ ก็เท่อยู่นะเผื่อใครสนใจสกินของแลสก็มาดูกันได้นะครับโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับกล่อง 100% สกิน4นะครับผลสรุปก็คือเราได้แต่ฮีโร่อีกคนอื่นจะโชคดีกว่าเราก็ได้เดี๋ยวไปดูเอฟเฟคดีกว่าเอฟเฟคที่ได้จากล็อกอิน7วันกับ29คูปองเนาะอยู่ไหนนะมันน่าอยู่ในท่าเต้นไหมถ้าจำไม่ผิดใช่จริงด้วยนี่เนาะทำไมเขาไม่ชอบโหลดไว้เอฟเฟคไซบอร์กก็โอเคอยู่นะเราว่าถ้าใช้แวนสกินที่เป็นนี่หุ่นยนต์หน่อยน่าก็เข้าอยู่นะเป็นม่วงกับฟ้าเราว่าสวยต่อไปเป็นเอฟเฟกต์อะไรเอ่ยเอฟเฟกต์วาร์ปเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะก็สวยงามเนาะใช้กับไม่เราว่าต้องใช้กับอันนี้อันนี้ค่อยเข้ากันหน่อยมันค่อยดูเป็นไซบอร์กไซบอร์กหน่อยน่าจะเข้ากับสกินก็โอเคครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับเอฟเฟกต์วาร์ปกับท่าวิ่งนะของสกินไอ้เรียกว่าสกินสิเป็นของไซบอร์กเนาะที่ได้มาจากล็อกอิน29วันก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะก็มีความเห็นยังไงกับกล่อง 100% มีใครได้กล่องอื่นไหมนอกจากฮีโร่อีกอาจจะได้ลองไปสุ่มหากันได้นะอาจจะได้โชคดีกับเราได้อาจจะได้เลเจนด์อาจจะได้อัลติเมทหรือได้เอสตีมก็ถือว่าโชคดีทั้งนั้นเลยโอเคครับก็
คลิปนี้ก็ประมาณนี้ฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะเพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อและขายรหัสเกม RV นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปเพื่อนๆด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย